สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเคลียร์แอปนะครับที่หน้าจอของทั้ง iPhone และ iPad เลยนะฮะสังเกตว่าเวลาเราเล่นแอปต่างๆนะครับแอปนี้ก็จะเปิดค้างไว้เยอะแยะเลยนะฮะทีนี้วิธีการที่จะแอปเหล่านี้ออกเราทำไงนะครับปกติถ้าเรากลับมาที่ปุ่มโฮมนะฮะเราก็จะไม่เห็นนะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้วิธีการที่จะดูว่ามีแอปอะไรค้างอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวก็คือปัดขึ้นนะครับเราปัดจากด้านล่างนะขึ้นบนช้าๆนะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับว่ามีแอปอะไรอยู่บ้างที่เราเปิดค้างไว้นะครับแล้วเราไม่ได้ปิดนะฮะใน iPhone ก็เหมือนกันนะครับวิธีการก็ปัดจากบนจากล่างขึ้นบนขึ้นมาอย่างนี้นะทีนี้วิธีการที่จะเคลียร์ก็คือว่าเราเคลียร์ทีละอันก็ได้นะครับปัดขึ้นไปนะฮะปัดขึ้นไปเขาก็จะโดนหน้าจอก็จะโดนเคลียร์ไปนะครับหรือว่าทีละ2 อันก็ได้นะครับทีละ3ก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะปัดขึ้นไปนะครับจนกว่าจะเคลียร์หมดนะฮะทางกล้องที่เปิดค้างไว้นะครับก็หมดแล้วนะครับปัดขึ้นมาปุ๊บไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วแสดงว่าอันนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับก็ลองทำดูนะครับง่ายๆวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ